สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมผู้ฟังไปสัมผัสเรื่องราวของไวรัสตับอักเสบเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์รักตับนะคะหัวข้อวันนี้ก็คืออย่าละเลยจนต้องปวดตับสัปดาห์รักตับมาดูแลตับกันและแน่นอนคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์จิรสิทธิ์ถาวรบุตรอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอฮัลโหลได้ยินไหมคคะรับคุณหมอไดอ้ยินคมรัาบแล้วนะครับค่ะคุณหมอจริงๆเราคุยกันบ่อยนะเราก็มักจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของตับนี่แหละเรื่องราวของส่วนนี้ของร่างกายก่อนที่จะคุยกับคุณหมอในรายละเอียดทำความรู้จักเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบอกนิดนึงก่อนว่าบางคนอาจจะไม่เคยเช็คสุขภาพตับหรืออะไรเลยเห็นว่าล่าสุดนี้นะคะใครที่อยากจะตรวจคัดกรองนะเขามีชุดตรวจคัดกรองค่าเอนไซม์ตับวันนี้เนี่ยคุณเข้าไปในเพจ Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะมี QR Code ไปสแกนแล้วไปลงทะเบียนเช็คสุขภาพตับกันของตัวเองหรือคนใกล้ตัวก็แล้วแต่หลังจากนั้นเขาจะมีการประเมินแล้วคุณก็อาจจะได้ชุดตรวจคัดกรองค่าเอนไซม์ตับนะคะหรือ ALT ฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูกันแต่ว่าหลังจากที่ชมเราก่อนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูความสำคัญของไวรัสส่วนนี้ตับไวรัสตับอักเสบคุณหมอมันคืออะไรทำไมไวรัสมันไปเจาะจงทำไมลงที่ตับแล้วมันเป็นยังไงคะมันมีกี่ชนิดมันคืออะไรก็คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยความหมายเอาเข้าใจง่ายๆคือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคของตับโดยตรงนะครับไม่ได้มีผลกระทบทางอ้อมหมายความว่าเมื่อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะไปทำลายตับโดยตรงทำให้เกิดปัญหาของตับโดยตรงไม่ใช่ว่าได้รับไวรัสแล้วทำให้ท้องเสียเป็นโรคทางสมองอะไรแบบนั้นนะครับคือไวรัสเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันชอบอวัยวะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนไวรัสโควิดก็ชอบทางเดินหายใจนะครับแต่ไวรัสตับอักเสบก็คือมีผลต่อตับโดยตรงเลยทำให้ตับมีปัญหามีการอักเสบมีการติดเชื้อขึ้นมานะครับก็คือไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่จะชอบลงไปเล่นงานในส่วนตับอย่างนี้เหรอคะใช่ครับไม่ครับทำให้เกิดปัญหาของตับโดยตรงเช่นตับอักเสบฉับพลันหรือเรื้อรังก็แล้วแต่ชนิดของมันครับค่ะมันมีกี่ชนิดคะแล้วที่เราควรจะรู้จักหรือเจอบ่อยๆมันเยอะไหมคะคุณหมอมันเยอะไหมจริงๆมันไปมี7-8ชนิดแต่ว่าที่เราในทางปฏิบัติในทางชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆก็ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C ไวรัสตับอักเสบ D ไวรัสตับอักเสบ E นะครับแต่ถ้าเจอในประเทศไทยบ่อยๆเนี่ยในชีวิตประจำวันก็ไวรัสตับอักเสบ A B C เท่านั้นนะครับที่จะเจอบ่อยๆส่วนไวรัสตับอักเสบ D และ E เนี่ยพบน้อยในเมืองไทยนะครับครับค่ะก็มี A B C ที่จะเจอบ่อยนั่นเราคุยเอาที่แบบว่าเราเจอบ่อยในเมืองไทยดีกว่านะคะคุณหมอที่เราเจอบ่อยในเมืองไทย A B C มันต่างกันยังไงคะแล้วมันติดต่อยังไงอาการมันแสดงยังไงเหมือนกันไหมไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในคนไทยแล้วเนี่ยติดเชื้อโดยไม่มีอาการได้คือมารู้อีกทีว่าเคยติดเชื้อแล้วประมาณเกินครึ่งของคนไทยเนี่ยจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A นะครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยทำให้เกิดโรคได้ในทุกช่วงอายุของคนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในเด็กมากกว่านะครับเพราะไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยติดต่อทางกินอาหารที่หรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดนะมีเชื้อปนเปื้อนในอาหารเลือดในอุจจาระคนคนนั้นเข้าไปก็ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A นะครับแล้วก็เกิดอาการของตับอักเสบฉับพลันขึ้นมาซึ่งอาจจะมีอาการตาตัวเหลืองอ่อนเพลียสักประมาณ1-2เดือนนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสที่เจอในคนไทยประมาณสัก 6-10% นะถ้าเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 7-8 ล้านคนนะครับที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วก็คาดว่าคนที่ติดเชื้อพวกนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ประมาณ 250,000 คนในอนาคตนะครับนะส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยก็จะพบน้อยลงมาหน่อยประมาณ 2% ของประชากรคนไทยนะครับก็พบประมาณ 1.8-1.9 ล้านคนในประเทศไทยนะทีนี้ไวรัส B เนี่ยมาการติดต่อของไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยติดต่อทางแม่สู่ลูกคือหมายถึงว่าแม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B แล้วตั้งท้องนะครับแล้วก็ลูกสามารถได้รับเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือว่าขณะกําลังคลอดก็ได้นะครับส่วนแหล่งการติดเชื้อไวรัส B อื่นๆเช่นทางเพศสัมพันธ์กับคนที่มีไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าอันที่อีกอันนึงการแหล่งการแพร่เชื้อก็คือได้รับเลือดหรือน้ําเหลืองจากคนที่มีไวรัสตับอักเสบ B ในกระแสเลือดถ้าไม่มีการคัดกรองที่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยสบายใจได้นะครับเพราะว่าเป็นไวรัสพื้นฐานที่ทางธนาคารเลือดเนี่ยจะต้องตรวจให้อยู่แล้วอย่างดีนะครับส่วนไวรัสสุดท้ายไวรัส C เนี่ยค่ะครับ
ตัวไหนนะซีเนี่ยตัวสุดท้ายติดต่อค่ะติดต่อทางเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับหรือว่าได้รับเลือดของคนที่มีไวรัสตับอักเสบซีมาบริจาคแล้วเราไม่ได้รับการคัดกรองที่ดีนะครับหรือว่าจะเจอในคนที่เกี่ยวข้องกับยาใช้เข็มร่วมกันในการใช้ยาเสพติดหรือใช้เจาะอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นเจาะหูหรือว่าสักยันตามที่ต่างๆนะถ้าไม่ได้รับการได้เข็มที่ถูกสุขอนามัยคือเข็มไม่ใช่เข็มใหม่เข็มใช้ซ้ำๆต่อเนื่องจากคนอื่นก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ง่ายนะครับครับค่ะคุณหมอถือว่าน่ากลัวไหมโรคเนี้ยไวรัสตับอักเสบ A B C น่ากลัวไหมร้ายแรงไหมถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นไวรัสที่เจอบ่อยในเด็กนะครับซึ่งไม่ควรเป็นในผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในเด็กเนี่ยความรุนแรงจะไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่ในโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับประมาณ 1% นะฉะนั้นเนี่ยในผู้ใหญ่ถ้าไม่มีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ A ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไว้ซะนะครับซึ่งเพราะไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยไม่ควรจะพบในผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากมีอาการที่รุนแรงได้เสียชีวิตได้นะครับนะส่วนไวรัสตับอักเสบ B ค่ะแล้วโดยปกติเขาให้วัคซีนกันตั้งแต่เด็กๆไหมอะคุณหมอหรือว่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เราจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่โปรแกรมบังคับ 100% ส่วนใหญ่ B ไวรัส B เนี่ยเป็นโปรแกรมที่บังคับแต่ A เนี่ยบางทีเป็นการเลือกสำหรับผู้ปกครองว่าจะฉีดให้เด็กหรือเปล่าอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ในผู้ใหญ่ถ้าทราบว่าตัวเองยังไม่มีภูมิจะทราบได้ไงว่าไม่มีภูมิก็ต้องตรวจเลือดก่อนนะครับถ้าไม่มีภูมิก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมันมาได้หลักๆ2รูปแบบคือมีการติดเชื้อแบบฉับพลันคือมักจะมีอาการหลังได้รับเชื้อหรือสัมผัสจากแหล่งของการแพร่เชื้อแล้วอย่างน้อยประมาณ90วันนะครับก็จะมีอาการของตับอักเสบฉับพลันก็คือเหมือนตับอักเสบทั่วไปคืออ่อนเพลียตาตัวเหลืองนะครับปัสสาวะเข้มอ่อนเพลียซึ่งจะมีอาการอยู่เหมือนไวรัสตับอักเสบ A ประมาณ 1-3 เดือนแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่เกิน2เดือนก็จะหายนะครับแล้วคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณ 10% เนี่ยถ้าโชคไม่ดีเนี่ยจะกลายเป็นพาหะเรื้อรังก็คือเกิดไวรัสตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส B ซึ่งคนที่กลายเป็นพาหะเรื้อรังของไวรัส B เนี่ยจะมีข้อเสียระยะยาวคือทําให้เกิดตับแข็งได้ประมาณ 5-10% แล้วก็เสี่ยงเกิดมะเร็งตับได้นั้นคนที่เป็นพาหะไวรัส B คือเป็นแล้วไม่หายขาดถึงมีโอกาสเจอประมาณ 10% เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังติดตามในระยะยาวนะครับต้องเพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียจากการเป็นโรคตับได้ทั้งตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับในที่สุดนะครับส่วนไวรัส C เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการนะครับมักจะตรวจพบโดยบังเอิญเช่นไปตรวจสุขภาพแล้วเจอค่าเอนไซม์ผิดปกติแล้วทําให้เราต้องค้นหานะครับหรือว่าอาจจะถ้าเราจะคิดถึงภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้กรณีที่ว่าเรามีประวัติอะไรที่ชวนสงสัยในอดีตเช่นได้รับเลือดตั้งแต่เล็กๆประมาณ30-40ปีก่อนซึ่งการคัดกรองจากธนาคารเลือดเนี่ยอาจยังไม่ดีไม่สามารถแยกไวรัสซีได้หรือมีประวัติได้รับเลือดบ่อยๆจากโรคของคนไข้ที่เป็นอยู่นะครับหรือมีประวัติใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นในอดีตเช่นกลุ่มที่ติดยาเสพติดหรือมีประวัติชอบเจาะร่างกายตามที่ต่างๆเพื่อความสวยงามหรือว่าสักยันต์ในอดีตซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้นะครับคนที่มีประวัติแบบนี้ก็ทำให้ต้องคิดถึงไวรัสตับอักเสบซีซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการก็ต้องตรวจเลือดดูนะครับจะดูการทำงานของตับตรวจไวรัสตับอักเสบซีดูภูมิต้านทานของไวรัสตับอักเสบซีก็ทำให้ทราบได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือเปล่านะครับค่ะคุณหมอฟังแล้วเหมือน B นี่น่ากลัวสุดไหมคะ B ก็จะเจอบ่อยนะครับบ่อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็มันมีคือสรุปว่าไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นแล้วหายขาดแต่ไม่ควรเป็นในผู้ใหญ่ถ้าจะเป็นต้องเป็นแต่เป็นเด็กกันเลยนะครับไม่ควรเป็นในผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เคยเป็นเช็คเลือดดูภูมิไม่มีภูมิควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับค่ะแต่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยไวรัส2ตัวเนี้ยทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังเกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับได้นะครับฉะนั้นความสําคัญไวรัส B และ C คือเป็นแล้วมีโอกาสกลายเป็นพาหะได้นะถ้าไวรัส B ติดเชื้อแล้วมีโอกาสกลายเป็นพาหะ 10%
ถ้าเกิดตับแข็งได้ 5-10% ต่อปีไวรัส C ติดเชื้อแล้วมีโอกาสเป็นพาหะได้เกิน 85% นะครับค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังในกลุ่มคนที่เป็นพาหะไวรัสตับเสพ B หรือ C นะครับเพราะส่งผลเสียระยะยาวนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังว่าถ้าหลายคนบอกว่าอยากได้แบบว่าไปตรวจหรือว่ามีวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยมีราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนเนี้ยคือหลายคนพี่ยาแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเรามีเรื่องของชุดตรวจค่าเอนไซม์ในตับคุณหมอค่าเอนไซม์ในตับมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของความเจ็บป่วยเกี่ยวกับตับคะคือการตรวจการทำงานของตับเนี่ยหลักๆเราจะดูเอนไซม์ตับ2ชนิดคือเขาเรียกว่า SGOT หรือ SGPT นะคือเป็นเอนไซม์ตับพื้นฐานถ้าเกิดมีการอักเสบเนี่ยมันจะโชว์แสดงให้เห็นจากค่าของเลือดจากค่าปกติแต่ค่าปกติของแลบแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะไม่ขอลงรายละเอียดว่าเท่าไหร่แล้วก็ดูค่าสูงสุดของแลบแต่ละที่มากกว่านะครับถ้ามีความผิดปกติเกินค่า upper limit หรือค่าสูงสุดของแลบเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีความผิดปกติคือมีตับอักเสบนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามีภาวะอื่นด้วยไหมที่จะทำให้เอนไซม์ตับมันขึ้นเช่นบางคนเนี่ยมีภาวะที่กล้ามเนื้ออักเสบเช่นออกกำลังกายหนักมากวิ่งมาราธอนแล้วมาเจาะเลือดบางครั้งจะมีเอนไซม์ตับขึ้นได้จะเข้าใจผิดว่าเป็นจากตับก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยกินยาบางอย่างนะซึ่งมีผลต่อเอนไซม์ตับก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคอะไรโดยตรงนะครับก็ต้องดูประวัติเป็นสำคัญว่าเอนไซม์ตับที่ขึ้นเนี้ยเป็นผลจากตับโดยตรงทั้งจากติดเชื้อหรือเป็นจากการใช้ยานะครับหรือว่าเป็นผลที่ไม่เกี่ยวกับตับโดยตรงเช่นเขาออกกำลังกายมากอย่างหนักเลยนะหรือว่าเขาอาจจะมีโรคเลือดแบบที่เม็ดเลือดแดงมันแตกก็ทำให้เอนไซม์ตับมันขึ้นได้แล้วก็ต้องดูประวัติประกอบด้วยนะว่าก่อนที่จะมาตรวจเลือดเนี่ยคนไข้มีประวัติไปทำอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับออกกำลังกายหนักเกินไปไหมหรือว่ามีโรคเลือดโรคอะไรอยู่ประจำไหมต้องถามประวัติให้รอบครอบก่อนแล้วก็ถึงจะมาแปลผลการทำงานของตับได้นะครับไม่ใช่ว่าตรวจอย่างเดียวแล้วก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้นะครับต้องใช้ประวัติการตรวจประกอบกันเสมอนะครับนั้นเวลาตรวจทางแลบเนี่ยไปตรวจแลบตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกคือประวัติตรวจร่างกายด้วยเสมอไม่ใช่ดูแต่แลบอย่างเดียวเพราะบางทีดูแต่แลบค่าแลบมันทำให้หลงทางได้ยังไงคือตรวจให้ทราบค่าเอนไซม์ตับและเบื้องต้นแต่ว่าต้องคุยกับคุณหมออีกทีแต่ละเคสไม่เหมือนกันต้องมีการสอบประวัติว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปในหน้า Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy เนี่ยไปสแกน QR Code ทำแบบสำรวจก่อนว่าการทำงานของตับของคุณเป็นยังไงคร่าวๆแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมพอเสี่ยงปุ๊บเขาก็จะให้ชุดตรวจค่าเอนไซม์ในตับฟรีแต่ว่าภายในวันที่29กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณหมอตอนนี้แอดมินของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy เขามาโพสต์ข้อมูลให้เข้าไปติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้ทันไวรัสตับอักเสบมีลิงก์ให้เรียบร้อยเลยคลิกเข้าไปได้นะคะคุณหมอไวรัสตับอักเสบถือเป็นโรคติดต่อมันเป็นโรคติดต่อครับนะเป็นโรคติดต่อก็ไวรัสตับเสพอย่าง A เนี่ยมันก็ติดต่อทางการทานอาหารที่ปนเปื้อนนะครับหรือว่าทางอุจจาระไวรัส B ไวรัส C ก็ทางเลือดน้ำเหลืองเพศสัมพันธ์ค่ะนะครับก็ติดต่อถือว่าเป็นโรคติดต่อครับทั้งหมดเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้ามีใครใกล้ตัวเป็นบางทีคุณก็อาจจะเป็นได้ด้วยเหมือนกันหรืออาจจะรับจากคนอื่นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับทีนี้พฤติกรรมหรืออะไรยังไงบ้างคะที่สมมุติว่าเราไม่ได้รับมาจากแม่สู่ลูกหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรแบบไหนที่อาจจะทำให้คุณนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบได้พฤติกรรมที่จะทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบเนี่ยก็ต้องดูแหล่งของการแพร่เชื้อใช่ต่างเช่นเกริ่นไปแล้วว่าถ้าไวรัส A ก็จากการทานอาหารเช่นชอบทานของสุกๆดิบๆไม่ปรุงไม่ชอบล้างมือหลังเข้าห้องน้ำก็คนประเภทนี้หรือว่าใช้แก้วร่วมกันแก้วน้ำร่วมกันใช้ภาชนะไม่ใช้ช้อนกลางก็มีโอกาสติดเชื้อกันง่ายนะคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้สุขอนามัยไม่ดีชอบใช้อุปกรณ์การรับประทานร่วมกับผู้อื่นน้ำดื่มใช้แก้วร่วมกันเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ได้มากนะครับส่วนไวรัส B ก็มักมีประวัติในประเภทที่มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆหรือว่ามีประวัติได้รับเลือดน้ำเหลืองบ่อยๆด้วย
ด้วยอุบัติเหตุเรื่องโรคพื้นฐานของคนไข้กลุ่มพวกนี้ก็ต้องคิดถึงไวรัส B แล้วก็ไวรัส C ก็เหมือนกันกลุ่มที่มีประวัติได้รับเลือดบ่อยๆด้วยตัวโรคด้วยอุบัติเหตุในอดีตหรือประวัติการใช้ยาเสพติดการเจาะร่างกายตามที่ต่างๆใช้เข็มร่วมกับคนอื่นหรือเข็มในการเจาะตักยานต่างๆกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดไวรัสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ครับก็ประมาณนี้ครับก็ดูแหล่งดูวิธีการติดต่อก็จะบอกปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบที่แตกต่างกัน A B C นะครับค่ะคุณหมอตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy แอดมินมาโพสต์แล้วนะคะสำหรับลิงก์ให้ลงไปลงทะเบียนเช็คสุขภาพตับกันได้ลองคลิกเข้าไปได้นะคะค้นหาภาวะตับอักเสบแล้วก็คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B นะมีคำถามน้องทิติบอกว่าอ้วนผอมมีผลต่อการต่อไวรัสตับอักเสบติดเชื้อได้ง่ายไหมโอเกี่ยวไหมคะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนอ้วนผอมเกี่ยวไหมคะคุณหมอถ้าผอมแล้วแข็งแรงเขาไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะผอมแบบไม่ได้ขาดสารอาหารเนี่ยก็ภูมิถือว่าภูมิต้านทานเป็นปกติยกเว้นถ้าผอมแบบภูมิต้านทานไม่ค่อยดีไม่ทานอาหารเลยอย่างนั้นแน่นอนก็ติดเชื้อง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนคนอ้วนก็เหมือนกันนะครับก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีติดต่อง่ายยากแต่ว่าถ้าเป็นแล้วอาการจะรุนแรงมากกว่านะครับเพราะคนอ้วนนั้นจะเสียเปรียบอยู่แล้วในการที่เวลาเป็นโรคต่างๆนะครับไม่ว่าโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อและไม่ติดเชื้ออาการมักจะรุนแรงคนที่น้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับเนื่องจากเขามีจะมักจะมีโรคร่วมต่างๆทำให้อาการจากเบาไม่ควรจะมากก็กลายเป็นหนักได้ด้วยเขามีโรคพื้นฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยครับค่ะแสดงว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนอ้วนยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะมีไขมันก่อตับมาเกี่ยวข้องถ้าเขาติดว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C ซ้ำเติมความรุนแรงเขาก็จะหนักขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพราะโอกาสเกิดตับแข็งก็จะสูงมากขึ้นกว่าคนที่ไม่อ้วนหรือคนที่ไม่มีไขมันคอตับนะครับค่ะน้องติติบอกขอบพระคุณมากค่ะคุณหมออย่างนี้กลุ่มเสี่ยงคุณหมออย่างเอาไว้แล้วตับอักเสบ A คุณหมอบอกแล้วว่าเป็นในเด็กผู้ใหญ่ไม่ควรเป็นนะถ้าเป็นแล้วจะหนักจะรุนแรง B กับ C ล่ะคะกลุ่มเสี่ยงคือใครคือไวรัส A เนี่ยจะดูว่าคนเด็กเนี่ยบางคนเด็กเนี่ยจนถึงเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยเช็คเลือดดูแล้วไม่มีภูมิไวรัส A เนี่ยแสดงว่าคนนั้นฐานะดีมากกินแบบไม่เคยกินนอกบ้านกินอย่างดีบ่งชี้ว่าฐานะดีไม่เคยกินแบบตามพื้นตามอะไรพ่อแม่ดูอย่างดีคนพวกนี้ก็ไม่มักจะไม่ติดไวรัส A นะครับแต่จะมาหลุดรอดตอนเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นต้องเช็คภูมิให้ดีอันนี้พูดแบบเล่นๆนะครับเล่นๆแต่สังเกตดูคนดูแลดีแบบพ่อแม่ดูดีตั้งแต่เด็กไม่ให้กินของตกพื้นกินของร้อนแบบดูแลอย่างดีพวกเด็กที่แบบตามมีตามเกิดเนี่ยมักจะติดเชื้อไวรัส A แต่พวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการติดแล้วจนโตเป็นผู้ใหญ่ไปตรวจเลือดมักจะเจออ้อมีภูมิแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้หรอกเป็นตอนไหนตอนเด็กๆแต่เด็กที่เลี้ยงดูดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีภูมิเพราะไม่เคยกินอะไรที่สกปรกกินของดีของสะอาดตลอดพวกนี้ก็จะไปหลุดไปตรงถึงผู้ใหญ่ไม่มีภูมิแล้วอาจจะติดเชื้อตอนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะหนักกว่าตอนเป็นเด็กรู้งี้เป็นตอนเด็กดีกว่าแบบนั้นเราพูดในเชิงที่ไม่ซีเรียสนะครับแบบนั้นแต่ว่าเขาไม่ควรเป็นทั้งทุกอายุอะครับคือจริงๆแล้วไม่ควรเป็นอ่ะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆไม่เคยเป็นแล้วไม่มีภูมิก็ควรจะมาสร้างภูมิกันหน่อยนะคะน่าจะดีกว่าควรจะรู้ว่าควรจะเช็คเลือดดูภูมิหน่อยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเอาไวรัสตับอักเสบ A และ B เท่านั้นนะครับที่มีวัคซีนป้องกันไวรัส C ยังไม่มีนะครับนั่นแปลว่าเขาไม่สามารถจับชิ้นส่วนของมันมาทำวัคซีนได้นะทีนี้คนที่ต้องการจะฉีดไววัคซีนไวรัสตับอักเสบ A หรือ B เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครก็รายละเอียดของแต่ละคนเช่นบางคนมีวัคซีนมีภูมิต้านทานไวรัส A แล้วไม่มีภูมิต้านทานไวรัส B ก็ฉีดแต่ไวรัส B ตัวเดียวบางคนไม่มีภูมิไวรัส A มี B แล้วก็ฉีด A ตัวเดียวบางคนไม่มีภูมิไวรัส A และ B เลยทั้ง2ชนิดก็ฉีดวัคซีนรวมได้เข็มเดียวฉีดได้2ไวรัสเลยก็ต้องเลือกเอานะครับแต่ถ้าแบบขี้เกียจตรวจเลยว่ามีภูมิไวรัส A B มั้ยจะเหมาฉีด1วัคซีนมี2ชนิดเลยก็ได้แต่มันจะแพงโดยใช่เหตุนะครับแล้วแต่ความสะดวกค่ะคุณหมอมีอีกท่านนึงถามว่าคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบมีโอกาสรักษาหายขาดมั้ยหายขาดครับไวรัส A นี่หายขาดแน่นอนB กับ C ล่ะคะ B ก็ต้องลุ้น C
10% ผ่านฉับพลันแล้วถ้าโชคดีแล้วรักษาตัวเองดีภูมิด้านทางดีไม่มีโรคประจำตัวที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสไปได้ยากๆเนี่ยก็สามารถจะหาขาดได้แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มโชคไม่ดีซึ่งบางทีมันคาดเดายาก 10% นั้นก็อาจจะกลายเป็นปัญหานะครับส่วนไวรัส C เนี่ยความที่มันไม่มีอาการเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นพาหะค่อนข้างสูงนะครับ80%กว่าได้รับเชื้อแล้วมีประมาณ 25% ที่จะหายขาดนะครับคุณหมอหมายความว่าบางคนเนี่ยคนบางคนเป็นไวรัสตับอักเสบไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนำโรคได้อย่างนี้เหรอคะใช่ครับบางทีเหมือนคนปกติทั่วไปนะต้องตรวจเลือดนะถึงจะทราบนะครับหรือบางคนเนี่ยมันจะมีอาการบางอย่างที่พอย้อนไปแล้วเนี่ยเขาพอจะบอกได้คือคล้ายๆกับว่ามีอาการเพลียๆโดยไม่รู้สาเหตุเป็นบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยตรวจเลือดคืออาการเพลียๆบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุนะอาจจะเกิดจากตับอักเสบเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้เราไปหาสาเหตุเช่นอาจจะเจอไวรัส B ไวรัส C ก็ได้อยู่ในร่างในเลือดของเขานะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับแต่บางคนบางประเภทจะมีความรู้สึกว่ามองย้อนหลังไปมันมีบางช่วงของเวลาเนี่ยจะมีเพลียๆโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งอาจเป็นอาการของตับอักเสบแต่มันอักเสบไม่มากก็เลยไม่มีตาตัวเหลืองให้เห็นแต่ถ้าตรวจเลือดจะเห็นว่ามันอาจจะเอนไซม์ขึ้นอาจจะใกล้ๆ100หลายๆ10ก็ได้ซึ่งพวกนี้มันก็เพียงพอทำให้คนรู้สึกเพลียๆโดยไม่มีสาเหตุพวกนี้มันจะอักเสบอยู่ 2-3 เดือนแล้วก็หายลดลงมาปกติคนไข้ก็รู้สึกสดชื่นเหมือนเดิมนะครับคนไข้ที่มีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาจจะต้องเช็คเลือดดูเอนไซม์ตับอะไรดูสักนิดนึงว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ค่อยค้นหาต่อไปครับค่ะคุณหมอคุณสุนิสาถามว่าถ้าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีลูกได้ไหมคะสามารถมีลูกได้ไหมให้หายก่อนค่อยมีนะครับมีได้ครับแต่ถ้าเคยเป็นสมมติเคยเป็นหายแล้วมีได้ใช่ไหมคะไวรัสเอไม่มีปัญหาครับเอาแยกไปเลยด้วยกันไวรัสเอเป็นแล้วก็หายขาดก็มีได้นะครับไวรัส B เป็นแล้วหายขาด 90% แรกที่โชคดีไม่เป็นพาหะก็เป็นแล้วก็มีภูมิต้านทานแล้วก็มีบุตรได้นะครับแต่ถ้าเป็นพาหะก็มีบุตรได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลาในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะตรวจสกรีนไวรัสตับอักเสบ B เสมอนะครับถ้าเป็นพาหะเขาจะอยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังตรวจปริมาณไวรัสตรวจการแพร่กระจายมากน้อยของไวรัสตับอักเสบ B คุณหมอสูตินรีเวชกับปูมาโลเวชเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันนะครับอาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสในประมาณ3เดือนสุดท้ายเพื่อลดการแพร่เชื้อจากโรคไปสู่ลูกตอนอยู่ในครรภ์สุดช่วง3เดือนสุดท้ายหรือว่าหลังคลอดขณะคลอดเนี่ยทันทีในภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะฉีดวัคซีนให้เด็กแรกเกิดเลยเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกเด็กก็จะลดโอกาสเกิดติดเชื้อไวรัส B จากแม่ที่เป็นพาหะเนี่ยลดมีโอกาสป้องกันได้เกิน 90%ซึ่งเด็กสมัยใหม่จะโชคดีที่ว่ามีวัคซีนฉีดให้เด็กเลยตั้งแต่แรกเกิดในจากแม่ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะครับแต่ส่วนไวรัส C ก็มีลูกได้ครับค่ะวันตับอักเสบโลกเห็นบอกว่าเราจัดสัปดาห์นะสัปดาห์รักตับกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ 25-29 ใช่ไหมคะคุณหมอเห็นบอกมีรายการพิเศษต่างๆมากมายนะคะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงวัคซีนช่วงนี้นะคะมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B นะคะ 1,500 บาทคุณหมอก็บอกว่า 1,500 บาทต่อ3เข็มทำไมต้องฉีดตั้ง3เข็มอ่ะมันต้องมีรวมกันกระตุ้นด้วยครับต้องกระตุ้นเข็ม2เข็ม3เคอร์บีก็ฉีดครั้งแรก1เดือนนะครับไวรัส A ก็2เข็มครั้งแรกก็6เดือนเข็มที่2เนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นนะค่ะส่วนไวรัสวัคซีนรวม AB ก็3เข็มเหมือนกันครั้งแรก1เดือน6เดือนมีทั้งไวรัส A และ B นี่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีภูมิไวรัส A และ B ที่รู้ชัดเจนเจาะเลือดแล้วจะฉีดวัคซีนรวมไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวบ่อยค่ะคุณหมอตอนนี้ที่มีจัดรายการพิเศษนะคะเราขึ้นไว้ให้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์รักตับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B เนี่ย 1,500 บาทนะคะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A B รวมอย่างที่คุณหมอบอกนะคะ 3,900 บาทเรื่องของการฉีดวัคซีนคุณหมอคือเราไปฉีดได้ตลอดเลยหรือมีข้อจำกัดไหมคะว่าบางคนอาจจะเอาไปรับวัคซีนอย่างอื่นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรอทิ้งช่วงหรือยังไงไหมหรือว่าไปฉีดได้เลยโดยปกติก็วัคซีนโดยทั่วไปก็ควรจะฉีดตอนที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่ต้องรีบร้อนว่าเป็นไข้เป็นอะไรก็ไม่ต้องรีบนะให้หายดีสักเดือนนึงค่อยฉีดนะครับ
แล้วก็วัคซีนโดยทั่วไปก็ไม่จําเป็นก็อยากฉีดในหญิงตั้งครรภ์นะครับให้คลอดก่อนค่อยฉีดนะโดยทั่วไปนะครับถึงแม้วัคซีนมีความปลอดภัยแต่เราก็ไม่แนะนํานะครับนะก็คงประมาณนั้นนะครับค่ะที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะคือในช่วงสัปดาห์รักตับเนี่ยมีชุดตรวจราคาพิเศษนะคะซึ่งสามารถตรวจและใช้เสร็จได้ถึง31ตุลาคมเนี่ยนอกจากวัคซีนนะคะมีชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B นะคะ 1,900 บาทชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ A B C 2,900 บาทอันนี้ที่ขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ชุดตรวจการทำงานของตับ 2,900 บาทตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบ B 900 บาทแล้วก็ตรวจพังผืดและไขมันสะสมในตับหรือไฟโบสแกนเนี่ย 1,900 บาทค่ะคุณชนะเนตรบอกว่าการดูแลตัวเองของคนที่เป็นพาหะค่ะคุณหมอคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบนะคะดูแลต้องดูแลตัวเองยังไงหรือเขาอาจจะไม่มีอาการแต่เขาเป็นพาหะได้ก็คือในที่นี้น่าจะหมายถึงไวรัส B ไวรัส C นะครับเพราะมีไวรัส B และ C เท่านั้นที่เป็นพาหะได้นะครับคือไม่มีอาการนะร่างกายแข็งแรงดีนะครับอันที่หนึ่งก็คือกินอาหารที่สุกสะอาดมีประโยชน์ตามหลักให้ถูกสุขอนามัยทั่วไปอยู่แล้วของสุกของสะอาดนะครับลดของที่มันทอดๆนะครับแล้วก็พยายามทานของที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าเชื้อราต่างๆหลีกเลี่ยงของหมักดองหลีกเลี่ยงสารที่ปนเปื้อนเชื้อราพวกพริกป่นถั่วลิสงป่นตัวพริกไทยป่นที่มีความชื้นอาจจะมีสารอัลฟาท็อกซินจากเชื้อราซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับได้นะครับทานของสดใหม่ๆดีกว่านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จําเป็นนะครับเอาแต่ยาที่จําเป็นต่อโรคประจําตัวเท่านั้นครับระมัดระวังการใช้อาหารเสริมยาต้มยาหม้อสมุนไพรทานเท่าที่จําเป็นก่อนจะทานต้องศึกษาให้ดีว่ามีผลต่อตับหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่เป็นพาหะไวรัสดีก็หมั่นตรวจตับอย่างน้อยปีละ2ครั้งทุก6เดือนตรวจนี่หมายถึงว่าตรวจเลือดพบแพทย์ตรวจเลือดถ้าไม่ได้พบแพทย์อย่างน้อยก็ตรวจเลือดดูการทำงานตับเอนไซม์ตับก็ยังดีนะครับแล้วถ้าอายุเกิน40ปีนะครับในผู้ชายเนี่ยควรจะต้องอุลตราซาวด์อย่างน้อยปีละครั้งถ้าผู้หญิงอาจจะ45ปีแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบเนี่ยทั้ง B และ C เนี่ยในประวัติครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องท้องเดียวกันหรือพ่อแม่เป็นมะเร็งตับเนี่ยควรจะต้องใส่ใจตรวจเร็วกว่าอายุที่พูดถึงนะครับตรวจได้ก็ตรวจเลย30ปีก็อุลตราซาวด์ปีละครั้งก็ไม่เสียหายยิ่งถ้าเป็นครบสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งตับตั้งแต่อายุน้อยเช่น30กว่าบางคนเป็นแล้วพ่อแม่พี่ป้าน้าอาพี่น้องของพ่อหรือแม่หรือว่าพี่น้องของเราเป็นเลยเนี่ยอายุไม่มากเนี่ยก็ยิ่งต้องใส่ใจนะอาจจะต้องตรวจอุลตราซาวด์เร็วกว่า40ปีหรือ45ปีในผู้หญิงนะครับอาจจะต้องตรวจ30ปีแล้วแต่เมื่อมีข้อบ่งชี้ก็ควรจะตรวจเป็นพื้นฐานไว้สักครั้งนึงก่อนนะครับส่วนหลังจากนั้นปีละครั้งก็แล้วแต่คุณหมอค่ะแล้วอย่างนี้มันมีสัญญาณเตือนหรืออะไรบ้างไหมคะว่าแบบเฮ้ยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับก็ได้นะมันมีอะไรที่เตือนแล้วเราควรจะไปรีบแพทย์คือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมีวิธีรักษานะครับนะไม่ใช่ติดอย่างเดียวนะครับเช่นไวรัสตับเสพติดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการรักษาที่สั้นรักษาแค่3เดือนแล้วถึง6เดือนเนี่ยได้ผลดีมากผลเกิน 80-90% ทานยาวันละเม็ดละ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยส่วนไวรัส B เนี่ยก็คิดทานยาวันละเม็ดได้แต่อาจจะกินยาไม่สามารถบอกได้ว่ากินกี่ปี1ถึง5ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่มันมีวิธีรักษาด้วยนะครับไม่ใช่รู้ว่าติดตามอย่างเดียวมันมีวิธีรักษานะครับทำให้หายขาดได้หรือว่าดีขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าเฝ้าติดตามอย่างเดียวคือทั้งสองอย่างติดตามและรักษาต้องทำคู่กันรักษาแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อย1ปีเนี่ยต้องเจอแพทย์สัก2ครั้งตรวจเลือดนะครับอุลตราซาวด์สักปีละครั้งนะครับเมื่ออายุเกิน40หรือ45ปีและก็ทั้ง2ชนิดไวรัส B C มีวิธีรักษาจำเพาะเลยมียาต้านไวรัสนะฉะนั้นอย่าละเลยถ้ามันมีใครก็ตามเนี่ยมีไวรัส B หรือ C เนี่ยแต่ขึ้นอยู่ว่ามันมีข้อบ่งชี้ไหมต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะบางครั้งมีไวรัส B จริงแต่เชื้อน้อยก็ไม่ต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ไวรัส C ส่วนใหญ่จะต้องกินยาเสมอครับค่ะค่ะคุณแนนบอกว่าเวลาตรวจเลือดเนี่ยเวลาพิจารณาค่าตับต้องดูอะไรบ้างคะเวลาไปตรวจเลือดแล้วพิจารณาค่าตับดูค่าอะไรบ้างค่าตับหลักๆเนี่ยเราจะตรวจที่หลังสำคัญเนี่ยดู
ที่จะเอาง่ายๆก็คือเอนไซม์ตับ SGOT SGPT แล้วก็อัลบูมินแล้วก็ค่าบิลิรูบินอัลคาไลน์ฟอสเฟตเนี่ยจริงๆต้องใช้ประกอบกันหมดเลยแต่ที่เอาเพื่อประหยัดเนี่ยเราจะดูแต่เอนไซม์ตับก่อนถ้าผิดปกติค่อยตรวจเพิ่มเติมลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในการตรวจก็ต้องมีประวัติเป็นแบ็คกราวด์ด้วยว่าคนนั้นมียาอะไรประจำไหมมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับเพื่อประโยชน์ในการแปรผลต้องให้ประวัติให้ที่ถูกต้องไปพึ่งทานแอลกอฮอล์มาไหมพึ่งทานยาต้มยาหม้อสมุนไพรไหมพึ่งออกกำลังกายหนักอะไรไหมกินยาลดไขมันอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยพวกนี้ประวัติพวกนี้ต้องแจ้งหมดเพราะมีผลต่อการแปรผลเลือดทั้งหมดทั้งปวงครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้ต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงคะก็มาที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในเวลาทำการนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับจะมีแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับค่ะคุณหมออยากจะปิดท้ายอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากจะฝากอะไรส่งท้ายเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็คือวิธีป้องกันดีที่สุดนะครับสำหรับทุกโรคนะครับตั้งเวลาตับอักเสบเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นเวลาตับอักเสบ A หรือ B นะครับแล้วก็พยายามมีพฤติกรรมที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการไปได้รับเชื้อไวรัสต่างๆเพราะเพื่อมันเป็นแล้วเนี่ยการแก้ไขการรักษามันจะยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมารอแต่การรักษานะดีที่สุดตอนนี้คือฉีดวัคซีนนะครับถ้าเนื่องจากว่าเป็นแล้วก็ให้ว่ากันอีกทีว่าจะมีวิธีแก้ไขรักษายังไงแต่ท้ายที่สุดคือวัคซีนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกต้องนะครับค่ะค่ะซึ่งตอนนี้มีชุดตรวจคัดกรองมีวัคซีนเรียบร้อยเลยนะคะในช่วงสัปดาห์รักตับนี้แล้วก็สามารถตรวจและใช้สิทธิ์ได้ซื้อและใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นั่นเองวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอจุรสิทธิ์ถาวรบุตรนะคะอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลเทพภูเก็ตนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้เขาแอดมินเพจเขาโพสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าศูนย์ทางเดินอาหารและตับเปิดเวลาไหนยังไงขอบคุณคุณหมอมากๆวันนี้นิยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับดร.ออนแอร์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ